ุณโตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนเบญจมมหาราชชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้และเดินชมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลสพช.อุบลราชธานีโดยมีการสัมภาษณ์บันทึกถ่ายทำคลิปวิดีโอเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองดร.พงศักดิพลทาแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้ให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปวช.2โดยได้ให้โอวาทในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามแนวทางที่วิทยาลัยกำหนดคือรับรู้เข้าใจยอมรับตระหนักร่วมมือและปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนทางนี้ได้อวยพรปีใหม่2564ให้กับนักเรียนนักศึกษาคณะครูบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีอีกด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีตั้งจุดคัดกรองป้องกันโควิด-19 สำนักปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานีจัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดกรองหน้าสำนักงานโดยทำหน้าที่วัดไข้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและแนะนำให้บุคลากรผู้มาติดต่อราชการสแกน QR code ไทยชนะและต้องสวมหน้ากากอนามัย 100%ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ระลอกใหม่ฉบับที่1ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้มีคำสั่งที่1/2564ลงวันที่3มกราคม2564กำหนดพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดรวมถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีในการประชุมเมื่อวันที่3มกราคม2564ได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงสูงสำหรับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงกำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกงดการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถรายใหม่ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งตั้งแต่วันที่2มกราคม2564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนายจิรุธวิลาจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในประเทศไทยระลอกใหม่ซึ่งมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กรมการขนส่งทางบกจึงงดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถเฉพาะบางกิจกรรมที่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบณสำนักงานขนส่งตั้งแต่วันที่2มกราคม2564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยมผู้โดยสารสถานีขนส่งสนามบินและสถานีรถไฟอุบลราชธานีคุมเข้มโควิด-19 ช่วงบ่ายที่ผ่านมานายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะได้เดินทางลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมผู้โดยสารที่สถานีขนส่งอุบลราชธานีซึ่งสถานที่ดังกล่าวจะมีรถโดยสารจากกรุงเทพอุบลราชธานีจำนวน20เที่ยวต่อวันและรถโดยสารจากจังหวัดระยองอุบลราชธานีจำนวน7เที่ยวต่อวันซึ่งพบว่ามีผู้คนเข้าออกจำนวนมากและตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายอาหารในสถานีขนส่งอีกด้วยจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณสนามบินนานาชาติอุบลราชธานีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารจากเที่ยวบินขาเข้าจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพบว่าทางสาธารณสุขได้ดำเนินการคุมเข้มอย่างเข้มงวดและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าอุบลราชธานีขอปรับเวลาให้บริการตั้งแต่วันที่4มกราคม2564เป็นต้นไปวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดเวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.วันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ยกเว้นท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 21:00 น.วันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10:00 น.ถึง 21:00เนาฬิกาเข้าฝั่งประตู KFC กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระครูสุดจันทะโสพลหลวงตาจันทร์อดีตเจ้าวาดวัดแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันอาทิตย์ที่10มกราคม2564ณเมรุชั่วคราววัดแจ้งถนนสรรพสิทธิ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมนำทีมโดยนายแพทย์พัฒนนท์ผลพดุงนายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวพร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมส่งผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านณบ้านกุดเรือหมู่ที่1ตำบลกุดเรืออำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสมบัติมูลศรีสาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดมพร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเรือกำนันตำบลกุดเรือร่วมต้อนรับและร่วมวางแผนการดูแลต่อเนื่องที่บ้านแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรร่วมกับนายสนองมะลัยขวัญนายอำเภอสิรินธรร่วมมอบผ้าห่มกฟผ.จำนวน20ผืนผ้าห่มมูลนิธิพลตำรวจเอกเภาสารสินจำนวน40ผืนหน้ากากอนามัยแองจี้กฟผ.จำนวน50ชิ้นและขวดเจลแอลกอฮอล์แบบกดขนาด450ซีซีจำนวน5ขวดแบบแกลลอน 5,000 ซีซีจำนวน1แกลลอนเพื่อมอบความอบอุ่นคลายหนาวและป้องกันไวรัสโควิด-19 สร้างความสะอาดปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งอยู่ในการดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่226ณหอประชุมเกียรติสุรนนท์ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าย่าคาบ้านพลานชัยตำบลโนนก่ออำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี